สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีบหัวใจแมวเหมียวสุดกตัญญูเฝ้ารอเจ้าของอยู่ที่บ้านร้างเป็นปีๆโดยไม่รู้เลยว่าเจ้าของจะไม่มีวันกลับมารับอีกแล้วเป็นเรื่องราวที่สร้างความหดหู่ใจเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ Facebook ชื่อสุภาพรได้บอกเล่าเรื่องราวของเหมียวน้อย2ตัวที่นั่งเฝ้าบ้านรอเจ้าของกลับมารับไปอยู่ด้วยมาเป็นปีๆเพราะเจ้าของบ้านได้ถูกธนาคารยึดบ้านจึงต้องทำการย้ายออกแต่ไม่ได้นำพาพวกมันไปด้วยทางผู้โพสต์จึงได้มีการประกาศหาผู้อุปการะใหม่ให้กับน้องเหมียวซึ่งได้ระบุข้อความว่าใครสนใจอุปการะเหมียว2ตัวนี้บ้างไหมคะน้องอยู่บ้านร้างที่เจ้าของบ้านโดนยึดจากธนาคารน้องยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนรอเจ้าของมาเป็นปีๆก็ไม่มารับนะสงสารมากค่ะพิกัดหมู่บ้านตาตะวันเข้าซอยอนามัย2สมอซอยเนินพรับหวานพัทยาขอบคุณมากค่ะซึ่งหลังจากที่เรื่องราวนี้มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่างบอกว่าแมวทั้ง2ตัวน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากที่สำคัญรักและกตัญญูต่อเจ้านายไม่ยอมไปไหนและก็รู้สึกสงสารแมวน้อยที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวได้พร้อมกับขอให้น้องๆทั้ง2ตัวได้ผู้อุปการะใหม่ไวๆซึ่งล่าสุดน้องแมวทั้ง2ตัวก็ได้มีเจ้าของใหม่รับไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้.comขอบคุณค่ะ